ันนี้นะคะสีชาอยู่ที่จังหวัดชลบุรีอีกแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่ที่ร้านต้นไม้นะคะวันนี้สีชามาอยู่ที่บ้านของคุณป้าสีชาเองนะคะซึ่งเป็นคุณป้าแท้ๆเลยนะคะที่พามาบ้านคุณป้าวันนี้ก็เนื่องจากว่าจะพามาให้เพื่อนๆชมกลุ่มต้นไม้ที่สีชาเนี่ยมีปลูกเลี้ยงอยู่ค่อนข้างน้อยนะคะก็จะมีแบบแค่ต้น2ต้นที่บ้านนะคะก็เลยยังไม่ค่อยได้ทำคลิปให้เพื่อนๆชมกันวันนี้ก็ตั้งใจจะทำคลิปเกี่ยวกับบอนสีนะคะก็เลยเลือกมาที่บ้านคุณป้าเนื่องจากว่าคุณป้าเนี่ยมีความชอบในกลุ่มต้นไม้กลุ่มนี้มากๆนะคะสีชาก็เลยจะพามาชมแล้วก็ให้แนะนำเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเกี่ยวกับวิธีการปลูกเลี้ยงในแนวทางของคุณป้าสีชานะคะซึ่งจะมีต้นอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะDry. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my ในระหว่างที่รอป้าแอนนะคะสีชาก็เดินชมสวนนะคะก็จะมีพวกไม้ใบนะคะมีไม้อบน้ำด้วยแล้วก็มีเป็นเหมือนโรงเรือนแคคตัสเล็กๆด้านข้างนะคะที่นี่ก็ที่เห็นจะมีบอนสีที่เยอะที่สุดนะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมข้างในนะคะแล้วเดี๋ยวให้ป้าแอนแนะนำนะคะว่ามีต้นอะไรบ้างแอนเข้ามารายการสีชาไดอารี่ค่ะสวัสดีค่ะก็ป้าแอนมีต้นไม้เยอะนะคะแต่ว่าสีชาอยากจะให้ป้าแอนพาชมบอนแล้วก็อาจจะถามเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงดูด้วยค่ะเดี๋ยวให้ป้าแอนพาเพื่อนๆชมกันนะคะเดี๋ยวเริ่มจากตรงไหนดีคะเริ่มจากที่ตู้ก่อนไหมคะที่ตู้อบข้างในนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูกันค่ะเพื่อที่ให้เขาโตเร็วโตเร็วแล้วก็ได้สีได้แดดแล้วต่างกับต้นที่อยู่ข้างนอกป่ะคะต่างกันเราเลี้ยงอบอย่างนี้ก่อนนะคะแล้วมีฟื้นตัวดีเราก็ค่อยๆทยอยการออกจากตู้อบควรออกตอนเย็นค่ะเพราะว่าถ้าออกกระทันหันปั๊บจากร้อนชื้นเอามาอยู่ร้อนจัดๆเนี่ยก็จะมีอาการเหี่ยวทันทีเลยค่ะใบแรกเราจะเรียกว่าใบพี่ที่เกิดมาก่อนก็จะเป็นธรรมดาอันนี้ฮะกระดูกชมพูเส้นชมพูใบที่ใหญ่กว่าเรียกว่าใบน้ออันนี้ถือว่าต้นค่อนข้างสมบูรณ์ต้นอันนี้อยู่กันนานยังอะคะป้าแอนอันนี้ป้าแอนเริ่มใส่ตู้เขาประมาณก็ทยอยมานะคะประมาณธันวาอ๋อธันวาก็ประมาณ 2-3 เดือนแล้วเนาะค่ะใช่ค่ะ 2-3 เดือนอันนี้เตรียมเอาออกไหมคะหรือว่ายังก็จะเตรียมเอาออกได้บางตัวค่ะอย่างตัวเนี้ยเขาใหญ่เต็มที่แล้วแต่ก็ที่อยู่ตู้คืออยากให้เขาเห็นพัฒนาการของเขาว่าจะใหญ่ได้มากแค่ไหนอ๋อมันจะโตเร็วเมื่ออยู่ในตู้โตเร็วใช่ค่ะแล้วเพราะว่าในตู้เนี่ยเราสามารถคุมเรื่องอุณหภูมิเรื่องแสงแล้วก็ปัจจัยภายนอกแมลงโรคพืชได้ดีกว่าค่ะอยู่ข้างนอกข้างนอกป้าแอนรดน้ำยังไงอะป้าแอนป้าแอนเห็นไหมคะป้าแอนจะใส่ถาดรองอ๋อมีถาดแล้วก็มีน้ำอยู่ตลอดเลยเราสังเกตที่ผิวหน้าดินของเขาถ้ามีแห้งมาแล้วก็พรมใช้วิธีฉีดสเปรย์พรมหรือฝักบัวรดน้ำแค่นั้นเองค่ะแต่ในถาดก็จะมีน้ำอยู่ตลอดใช่ค่ะอย่าให้ขาดเลยไม้เมล็ดเกิดจากพ่อแม่ของสุวรรณโชติเราก็เรียกว่าลูกสุวรรณโชติอ๋อลูกของสุวรรณโชติอันนี้เห็นไหมคะพอได้แดดปั๊บก็จะกัดสีกระดูกเขียวชัดเจนค่ะขอบใบเขียวมีเม็ดแดงมีผ้าแดงเม็ดแดงเขาชัดมากเลยค่ะใช่เหมือนแต้มสีอะคริลิกลงไปเลยแล้วปกติป้าแอนเปิดทุกวันไหมคะหรือว่าปล่อยไว้เลยคือเป็นมั่งอย่าไปดูเขาทุกวันเดี๋ยวเขาไม่ยอมโตอ๋อไม่โตปล่อยให้โตเราไปจับผิดเขาปล่อยตามธรรมชาติใช่ค่ะเพราะว่าเขาได้ลักษณะเขาเรียกว่าน่าชัยภูมิที่ดีของเขาแล้วตู้นี้เหมือนลึกกว่าตู้อื่นเลยป่ะคะใช่เป็นตู้สูงส่วนใหญ่จะใส่ไม้ประเภทที่ใบสูงเพราะว่าใบเขาจะได้ไม่ชนตู้ค่ะก็คือต้นอะไรคะป้าแอนต้นนี้เขามีชื่อนะคะเขาเรียกกันว่าผู้หญิงทองม้วนผู้หญิงทองม้วนทองม้วนดูจากลักษณะใบอ่อนหวานบอบบางม้วนเข้าไปหน้าทะนุถนอมนี่กำลังฮอตฮิตใช่ไหมคะที่ป้าแอนบอกชื่อต้นอะไรคะมันหนึ่งในตับ
บางสีเขาจะเรียกสีกันตามตับเนาะอันนี้เป็นดั้งเดิมเรียกว่าหนุมานอมพับตาหนุมานเข้าเฝ้าอันนี้ก็หนุมานนะคะเห็นไหมคะกระดูกเขียวอันนี้กระดูกชมพูมีมาแต่ดั้งแต่เดิมแล้วชื่อนี้เขาจะตั้งชื่อการตับก็มีตับจังหวัดตับละครก็จะมีพวกตับหนุมานตับพระอภัยมณีสนุกยิ่งเล่นยิ่งสนุกนะคะต้นไหนที่ป้าแอนชอบไหมคะต้นนี้ชอบไหมชอบทุกต้นชอบทุกต้นจริงๆก็ชอบตรงนี้นะคะชอบความแปลกประหลาดต้นนี้ชื่อเจ้างอดูลักษณะใบแต่ที่ม้วนเหมือนกันค่ะจีบเราจะเรียกว่าหูใบน่ารักค่ะต้นนี้ชื่อของขวัญใช่ไหมคะค่ะใช่เป็นเนี่ยอันนี้คือลักษณะใบยาวกระดูกสีขาวชัดเจนค่ะชัดมากเลยค่ะขาวจั่วเลยแล้วก็เขาโดนแดดเยอะก็เลยแดงชัดมากขนาดนี้ค่ะใช่ชอบแดดต้นนี้ชอบแดดแอนก็เลี้ยงด้านนอกตู้มีอยู่ต้นนึงนะก็สวยไม่แพ้ในตู้เลยค่ะอ๋อเดี๋ยวไปดูนอกตู้ด้วยเมื่อกี้แอบเห็นแล้วค่ะอันนี้สุรเสนค่ะเป็นไม้พันธุ์เก่าดั้งเดิมใบใหญ่เบิ่มเทิมเลยค่ะสีสวยมากเหมือนสีน้ำเลยค่ะอันนี้เขาความเก๋ของเขานะคะเข้มชมพูเข้มน้ำตาลธรรมชาติมิกแอนด์แมทสีมาสวยมากจะมีกลมกว่านี้ไหมคะมีค่ะอยู่หน้าบ้านเดี๋ยวไปดูหน้าบ้านกลมดิ๊กเลยค่ะอับสอนสวรรค์อันนี้ลักษณะใบอย่างนี้เรียกว่าเรียกใบป้ายใบป้ายแล้วก็มีเม็ดขาวสังเกตเห็นไหมคะเม็ดขาวเล็กๆเขาจะชัดขึ้นตอนโตไหมคะหรือเป็นลายนี้เลยอันนี้จะบางๆไม่มากค่ะอันนี้เม็ดแดงชัดเจนกระดูกขาวเขายังใหญ่ได้อีกนะคะลูกโอ้นี่ก็ว่าใหญ่แล้วนะโอ้ใหญ่ติดสูงติดตู้ไปแบบวัดได้ประมาณแบบเกือบฟุตนะคะโอ้อันนี้ใหญ่สุดในตู้ก็ต้นสีเขียวนี่สีเขียวนี่ชื่อวังน้ำเขียวค่ะวังน้ำเขียวน่ารักเหมือนใบผักกาดต้นนี้น่ารักจังเลยนี่ป้าแอนเลือกออกมาให้ดูเป็นตัวอย่างลักษณะของแต่ละใบใช่ไหมคะใช่ค่ะดูตั้งแต่อันนี้เลยแล้วกันเนาะนี่เราเรียกว่าลักษณะใบกลมใบกลมก็คือลักษณะหูใบกลมอันนี้ปลายใบยังถือว่ามีหางนิดยังไม่กลมนิดแต่ว่าต่อไปก็จะกลมค่ะอ๋อเขาจะกลมขึ้นกว่านี้ลักษณะกลมอย่างหมอสีน้อยที่ป้าแอนถ่ายให้ดูอันเมื่อกี้กลมเลยหูอันนี้กลมดิ๊กๆเลยค่ะใช่นั้นกลมมากเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆอันนี้หมอสีน้อยก็อันนี้ถือว่ากลมเลยค่ะปลายใบแทบจะไม่มีแล้วนะคะเป็นแบบนี้กลมชัดเจนชื่อว่ามณีโกเมนก็เป็นลักษณะของใบกลมเหมือนกันมณีโกเมนนี่จากคนที่ไปเห็นชื่อชอบอันนี้ได้มาจากที่ไหนคะเป็นรางวัลขอนแก่นค่ะเป็นไอดอลของป้าแอนเลยนะคะป้าแอนสั่งออนไลน์หรือว่าไปซื้อถึงที่เลยคะออนไลน์ออนไลน์ค่ะได้อันนี้เป็นใบกาบนะคะก็คือเขาจะมีกาบตรงนี้ค่ะเขาจะเหมือนเป็น2ชั้นนะคะแล้วก็ยังไม่ถึงเดือนเลยนะคะอ๋ออันนี้ยังไม่ถึงเดือนเลยยังอันนี้คือเดี๋ยวต่อไปเขาจะออกแดงเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะแดงชัดเจนยิ่งเจอแดดนะเขาจะกัดสีเขาจะออกเป็นแดงแบบนี้นะคะก็คือต้องเลี้ยงแสงให้เพียงพอนะคะสำหรับบอนสีเขาก็สีสวยไว้ต้นนี้ก็รังฮอตคิดเหมือนกันนะคะอันนี้ชื่อว่าเทพเทวฤทธิ์ค่ะเทพเทวฤทธิ์นะคะอันนี้ลายเขาเก๋เหมือนกันนะคะเป็นบนป้ายด้วยค่ะลายเขาเหมือนภาพวาดเลยค่ะเหมือนเราแบบแต้มสีแดงสีปิดแต้มโหแล้วเป็นริ้วๆแบบมีทุกใบเลยค่ะคือเริ่มมีลายตั้งแต่ใบเล็กๆ เลยค่ะมาชัดเจนอันนี้ก็เพิ่งจะโตซื้อเมื่อประมาณวันที่1ธันวาอ๋อ 1,000 มาจากต้นประมาณไม่เกิน4นิ้วโตเร็วมากเลยค่ะเพราะว่าอยู่ในตู้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะต้นนี้แบบถูกใจมากถูกใจมากสีเขาน่ารักมากเลยค่ะนี้มาจากที่ไหนคะต้นนี้ขอนแก่นเช่นกันจากร้านเดียวกับอันนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้เขามีชื่อว่ามณีขวัญมอนมณีขวัญมอนนะคะสะดือสะดือความฉีกของลึกของสะพานใบไม่ถึงสะดือลักษณะนี้เรียกว่าใบไทยใบไทยนะคะกระดูกชัดสีชัดทรงสวยมากแข็งแรงค่ะต้นนี้แบบสวยมากเลยจริงๆอันนี้เป็นใบยาวชัดเจนใบยาวชัดเจนเลยยาวเรียว
ชื่อนี้ชื่อดอนเจดีค่ะดอนเจดีเคยได้ยินไม้ใหญ่มากไม้นี้ได้รางวัลมามากมายนะคะชื่อนี้สกุลนี้ดอนเจดีนะคะใช่ค่ะแล้วอันนี้จะมีสีไหมคะหรือเขาเป็นสีเขาเจอแดดเขาจะพร่าชมพูเห็นไหมคะเริ่มกัดสีเป็นชมพูเริ่มอมชมพูแล้วใช่ค่ะดูสิคะไม่ทิ้งใบเลยโอ้จริงด้วยค่ะ13ใบค่ะต้นนี้โยาฆ่าแมลงพวกสตาร์เกิลจีรอบๆเมื่อกี้เห็นแล้วมีเม็ดม่วงๆนะคะก็เหมือนที่เราใช้กันทั่วไปเลยค่ะสำหรับบอนสีก็ใช้ได้เหมือนกันใช้ได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าบอนจะสวยในช่วงปลายฝนนิดนึงอันนั้นนะคะเขาเพราะว่าเขาได้พักเป็นที่เขาได้เติบโตออกมาเขาเนี้ยพรวดออกมาเลยช่วงปลายฝนบอนสีก็จะสวยมากๆนะคะอันนี้ฤดูไหนก็สวยหมดเลยนะคะเพราะว่าเลี้ยงแบบดูแลอย่างดีเลยนะคะเดี๋ยวให้ป้าแอนเอาต้นเหล่านี้ที่ให้เพื่อนๆดูเก็บเข้าตู้ก่อนละกันนะคะใช้พื้นที่ไม่มากนะคะอันนี้ประมาณแค่เมตรกว่าๆป่ะคะใช่ประมาณเมตรกับน่าจะ80เล็กๆหนูทำเองก็ได้ตาม YouTube หรือว่าตามอะไรก็มีนะคะตู้บอลในบ้านก็ใช้ท่อ PVC ง่ายๆอ๋อที่เขาต่อเป็นประกอบเองใช่ค่ะก็คือเราทำเองได้ด้วยนะคะก็คือใช้เป็นท่อ PVC ต่อให้เป็นรูปทรงบ้านแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้ขึงด้วยอันนี้เป็นการร้อยด้วยเส้นเอ็นบ้างท่อสายพลาสติกบ้างเป็นการเย็บของเขาแล้วต้องแบบมีรูนิดนึงได้ไหมคะอากาศเข้าได้นิดหน่อยได้ไม่ถึงกับต้องแบบปิดมิดสนิทนะคะหรือเราไม่เย็บก็ได้เอาพลาสติกขึงขึ้นมาหนีบให้แค่เป็นแบบเหมือนอบขังอากาศไว้แต่ว่าพอเล็ดลอดได้บ้างนะคะไม่ต้องถึงกับแน่นแบบอากาศเข้าไม่ได้เลยนะคะก็คือทำเองได้ทำเองได้ง่ายๆเลยใบยาวแต่สะโพกรัดค่ะสะโพกรัดสะโพกตัดเห็นไหมเขาไม่มีหูใบเขาจะตัดปึ๊ดรัดขึ้นมาอันนี้ก็เช่นกันแต่ตัวใบเขาจะเป็นคลื่นๆนะคะต้นนี้ความเก๋ไก๋ของใบไม้ใช่ไหมคะมาสีหมอกใช่ชมพูอมม่วงสีเขาจะออกแบบวาวต้องไปดูใกล้ๆค่ะจะถึงจะเห็นออกเป็นสีแบบเหลือบๆชมพูค่ะแต่อยู่ในกล้องจะเหมือนสีเทานะคะเนี่ยถ้าใกล้ๆจะออกเหลือบชมพูสีเขาแบบเก๋มากอย่างอันนี้ก็คือจานรองน้ำเขาน้ำแห้งพอดีนะคะก็เราก็เติมจะเติมตรงนี้หรือน้องมีเอากระถางอ๋อเติมอย่างนี้ไปเลยใช่ไหมคะรอบๆก็ได้ค่ะให้เขาไหลลงมาให้เขาไหลลงมาก็เป็นการให้ความชุ่มชื้นกับผิวหน้าดินแต่ในตัวนั้นก็จะแบบเครื่องปลูกที่ดีเห็นไหมคะโปร่งแล้วน้ำสามารถไหลลงได้ง่ายเองนะคะแล้วก็เติมอีกทีก็ตอนแห้งใช่แล้วที่ว่าพรมนี่คือหรือว่าฝักบัวใส่ฝักบัวพรมที่หน้าดินหน้าใบเหมือนกระชากล่างฝุ่นละอองในตัวค่ะอันนั้นก็ทำเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ค่ะเมื่อไหร่ก็ได้ยามอารมณ์ดียามอารมณ์ดีก็พรมหน้าใบพรมหน้าดินนะคะแต่หลักๆแล้วก็คือให้น้ำป้าแอนให้น้ำแบบใส่จานรองแบบนี้นะคะทิ้งไว้เลยแล้วเราจะไม่อยู่บ้านหลายวันก็ไม่ต้องห่วงต้นไม้ว่าจะอดน้ำเพราะว่าเขาอยู่ในมีจานรองของเขาแล้วความชุ่มชื้นเขาได้บอนนี้คือต้องการความชื้นเป็นพิเศษคนที่ไม่เคยเลี้ยงบอนสีเลยแล้วอาจจะเป็นมือใหม่เนี่ยป้าแอนมีคำแนะนำไหมคะเลือกไม้ที่เติบโตง่ายๆสายพันธุ์เลี้ยงง่ายๆก็จะมีพันธุ์ไทยแต่ได้หันเลี้ยงก็คือฮกหลงฮกหลงอ่ะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูง่ายมากค่ะ
เป็นสายพันธุ์แรกที่แฟนรู้จักด้วยที่แฟนเล่าให้ฟังหกหลง10กว่าปีมาแล้วเป็นโบราณมากครับปลูกกันมายาวนานเพราะว่าแฟนปลูกต้นไม้ด้วยความรักความชอบมันก็ผลสุดท้ายจากต้นที่1ต้นที่2กลายเป็นต้นที่กี่ร้อยแล้วก็ไม่ทราบเยอะมากเลิกนับแล้วนะคะถ้าใครสามารถหาได้แล้วเจอก็คือน่าจะได้ความรู้จากในนี้เพราะมีชื่อเยอะด้วยนะคะแล้วก็มีพวกวิธีการปลูกเลี้ยงเลือกเบื้องต้นมีลักษณะสายพันธุ์ต่างๆนานาเล่มนี้ตั้งแต่ปี2524นะคะยังไม่เกิดเลยนะคะป้าแอนก็ไปหามาได้นะคะนั่นน่ะสิคะในนี้ก็จะเป็นไม้แบบไม้เก่าจริงๆค่ะแล้วมีที่ป้าแอนมีด้วยไหมคะในนี้มีค่ะแต่ที่พี่แอนไม่มีและอยากได้ก็มีเช่นกันอ๋อนี่ค่ะขุนไกลอ๋อนี่คือที่ป้าแอนอยากได้ก็คือขุนไกลนะคะก็คิดว่าราคาน่าจะสูงสูงขอให้แอนได้เจอต้นนี้ไวๆนะคะจริงๆเขามีขายออนไลน์แต่เอฟไม่ค่อยทันนิวซันค่ะโอ้ขนาดราคาสูงยังเอฟไม่ทันค่ะนี่ก็ใครที่ชอบหลงไหลในบอนสีก็ไปตามหาซื้อหนังสือพวกหนังสือเก่าๆตามร้านหนังสือเก่าๆอะไรเงี้ยจะมีหนังสือดีๆซ่อนอยู่นะคะก็ให้เพื่อนๆไปหาซื้อดูกันนะคะตอนนี้ก็หมดแล้วนะคะที่ป้าแอนพาชมสวนบอนสีนะคะอันนี้ที่สิชาถืออยู่จะเป็นดอนเจดีใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วของป้าแอนของขวัญค่ะของขวัญนะคะเราก็ต้องขอลาไปกับ2ต้นสวยๆนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณป้าแอนมากๆเลยนะคะที่ให้สิชาพาชมสวนบอนสีนะคะก็จะเรียกกันว่ารังบอนสีฟาร์มบอนสีป้าแอนขอเรียกว่าอะไรคะสวนบ้านป้าแอนนะคะทีนี้เรียกว่าสวนบ้านป้าแอนนะคะบ๊ายบายค่ะI know one thing for sure